Hello, สวัสดีค่ะ My name is Paris. Right now, I live in UK. Welcome to Paris Valentine Channel.วันนี้พบกับ Wonder Paris ค่ะไม่ใช่ Wonder Woman นะเป็น Wonder Paris ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆ Paris จะพาเพื่อนๆไปที่งาน Cos Expo ค่ะเพื่อนๆ Cos Expo นี่ก็คือว่าเป็นงานเกี่ยวกับคนที่เลิฟกัน cosplay นะคะก็เป็นงานที่เขาก็จะสอนหรือว่าให้ไอเดียเกี่ยวกับการแบบว่าทำเสื้อผ้าทำชุด cosplay โดยใช้ของต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไกด์ไลน์สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุก everything เลยนะคะที่แบบว่าสนใจเกี่ยวกับงานคอสเพลไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่า professional ด้านคอสเพลหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงพวกที่เขาชอบถ่ายรูปด้วยนะคะพวก photographer อะไรเงี้ยก็คือเป็นงานที่สำหรับแก๊งที่สนใจด้านคอสเพลมารวมตัวกันอะไรประมาณนี้แบ่งปันความรู้แบ่งปันไอเดียอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนซึ่งParisเนี่ยถ้าเพื่อนๆ เคยดูเอพิโซดเมื่อของปีที่แล้วของParisนะคะจะมีงานหนึ่งชื่องาน MCM ค่ะก็เป็นงานเกี่ยวกับคอมิกคอนนะคะสำหรับคนที่ชอบคอมิกหรือว่าการ์ตูนอนิเมะอะไรทั้งหลายซึ่งParisไปงานนั้นมานะคะแล้วก็ได้ตั๋วในการเข้างาน Cos Expo ของปีนี้มาฟรีนะคะParisก็เลยจะไปค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยParisก็ชอบอะไรคอสเพลอย่างงี้นะคะแต่ว่าParisก็ไม่ได้ค่อยแต่งตัวคอสเพลอะไรมากยกเว้นแบบวันฮาโลวีนถึงจะแต่งตัวเล่นเก๋ๆทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศของงานของชาวคอสเพลค่ะซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นที่ลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษค่ะไปกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีวันนี้ Wonder Paris นะคะจะพาทุกคนมาที่งาน Cos Expo ค่ะที่จัดที่ University of Reading นะคะอยู่ไกลจากลอนดอนนิดหน่อยค่ะทุกคนวันนี้ไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะทุกคนคนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะอ๋อเป็น 3D printer ทุกคนดูสิSo, for example, I'm literally using dragon. I'm sorry, I'm sorry. So, would you have to print that out in two pieces? No. อันนี้ก็จะมีบูธกล้องสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปด้วยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกผลิตไม่แน่ใจอย่าโพสการ์ดต่างๆแล้วก็ของสำหรับผ้าที่ไปตัดชุดคอสเพลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิอันนี้สวยมากเลยโพสการ์ดทุกคนแล้วคอสเพลแล้วก็มีร้านเยอะแยะมากมายไม่ได้มีการเอาบูธต่างๆในบูธขายของต่างๆทุกคนนี่ก็จะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ่นนะคะก็ของให้ช้อปปิ้งร้านนี่เมลมีเมลด้วยส่วนไหนก็จะเป็นแบบว่ามีดาบด้วยนี่คือว่ามีข้าวของเยอะแยะเลยนะคะอันนี้อะไรวะคาโมเนกิหรออันนี้เหมือนคาโมเนกิหรือเปล่าทุกคนสำหรับโปเกมอนอะฮัลโหลHiya. Is this Kamoneki? What is this? It's Miku's leaf. Oh, maybe that's the Kamoneki. That's so cute.
cute thing. How much is this one? How much? 8 pounds. How much? Can we pay by card or we can? Yeah. Stop. Me Kubo as well. It's 15 for the two. Just this one here. Thank you. แฮร์ริสก็ได้ของที่ร้านนี้นะคะเป็นคอมโบเนกิมีทุกคน Thank you. That's my card if you'd like to follow me on Instagram. โอเคทุกคนอันนี้ก็คือชื่อร้านนะคะนี่อันนี้ก็คือ Instagram นะคะของร้านนี้นะคะก็ตายนะคะน่ารักเป็นเจฟแฟชั่นแฮนด์เมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะโมเดลโมเดลต่างๆทุกคนตุ๊กตุ่งตุ๊กตาแล้วก็นี่มีโจโจ้ด้วยก็มีไอเทมต่างๆมากมายเลยทุกคนมีชุดนารุโตะมีคนแต่งคอสเพย์เต็มไปหมดเลยนะคะแพลิสค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้อากาศประมาณสัก8องศาก็ค่อนข้างหนาวอยู่คนลุกเลยอันนี้แพลิสกำลังจะเข้าไปในตึกที่เขามีการโชว์คอสเพย์กันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตารางสเก็ตนะคะสำหรับวันที่2แล้วก็อันนี้ทุกคนกำลังนั่งอยู่เพื่อที่จะรออีเวนต์ดูบรรยากาศโดยรอบนะทุกคนก็จะเป็นชาวคอสเพย์แบบชุดเขาแบบอลังการเต็มที่กันมากเลยอ่ะมันก็มีหลายส่วนหลายเวทีเนาะบางเวทีก็จะแบบว่าสอนการทำชุดคอสเพย์การขึ้นโครงล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยแพลิสปักหลักอยู่ที่เวทีที่เป็นเมนสเตจค่ะทุกคนซึ่งเวทีนี้เดี๋ยวเขาจะมีงานยุโรเปียนคอสเพย์มารวมตัวกันนะคะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ของแชมเปี้ยนด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งดูข้างล่างกันค่ะทุกคน
Delta Airlines flight 268 to Cairo is now ready for boarding. Will all passengers proceed to gate 32B? Passengers traveling to Cairo on Delta Airways Flight 268 due to leave at 5:40. For any remaining passengers, please go immediately to gate 32B, where the flight is now closed. This is the final call for passenger Link traveling on Delta Airways Flight 268 to Cairo, departing at 5:40. Will passenger Link please go to gate 32B, where the flight is ready to depart? เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้สนุกกันไหมคะยังไงก็ตามนะคะวันนี้แพลิสต้องลาไปก่อนค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆและก็สำหรับใครที่รับชมใน Facebook นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ follow page แพลิส Valentine ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Thanks for watching อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ